กลับมาชมข่าวกันต่อนะครับจังหวัดอุทัยธานีจัดงานเส้นสายลายผ้าภูมิปัญญาผ้าทอแฟชั่นโชว์จากผลงานการออกแบบของสมาชิกคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผ้าทอมือให้ก้าวไกลสู่อาเซียนครับ ที่เวทีหน้าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายแมนรัตนสุขณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดงานเส้นสายลายผ้าภูมิปัญญาผ้าทออุทัยธานีประจำปี2560โดยสำนักงานอุตสาหการรมจังหวัดอุทัยธานีได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวภายในงานประกวดเส้นไหม ภาพไหมตรานกยุงพระราชทานผลิตภัณฑ์บ่อนไหมระดับประเทศประจำปี2560กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงผลงานการประกวดการออกแบบลายผ้าการประกวดลายผ้าทอมือการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยการเดินแฟชั่นโชว์จากผลงานการออกแบบของสมาชิกคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานีโดยการตัดสินจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์รางวัลชนะเลิศได้แก่การออกแบบลายผ้า ลายละมั่งผ้าทอมือจกกังหวัดอุทัยธานีรางวัลชนะเลิศได้แก่ลายคนขี่ม้าและการประกวดที่ดาผ้าทอโดยมีสาวงามจากทั่วสารทิศประชันความงามกันจำนวนมากสำหรับผ้าทอมืออุทัยธานีเป็นผ้าที่สื่อถึงชีวิตและความเชื่อของคนอุทัยธานีถึงสืบที่สืบเชื้อสายนะครับมาจากลาวครั่งและาลาวเวียงลวดลายของผ้าทอสื่อสารถึงความเชื่อของคนพื้นบ้าน และด้วยความเป็นเอกลักษณ์เป็นภูมิปัญญาของคนอุทัยธานีจึงได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของจังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเริ่มตั้งแต่ปลูกมอนเลี้ยงไหมย้อมผ้าทอผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กว่า30สบกลุ่มมาร่วมการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาของผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานีให้มีคุณภาพมาตรฐานมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ที่จะมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็พากันก้าวสู่ประชาคมอาเซียนมีการออกแบบลายผ้าแบบใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นลูกหลานคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดกันต่อมาครับ